ครับสามารถพี่กรุณยินดีต้อนรับนะครับครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับท่าแม่ไม้มวยไทยมวยโบราณอยู่นะครับแล้วท่าต่อไปเนี่ยเราจะมาชมท่าพระรามน้าวสอนกันนะครับว่ามันยากง่ายยังไงและอันตรายยังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับอีกทีช้าๆเน้นๆครับท่านี้ก็เป็นท่าพระรามน้าวสอนนะครับเป็นท่าแก้ของท่าแม่ไม้โบราณก็คือท่าฤาษีบทยานะครับอันลูกนี้ถามว่าปัจจุบันยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้เป็นบางโอกาสนะครับต่อไปนะครับเรามาดูท่าแม่ไม้มวยไทยมวยโบราณกันนะครับท่านี้ก็เขาเรียกว่าท่าหงปีกหักนะครับเราไปดูกันอีกทีเอาอีกทีเอาครับท่านี้เป็นท่าหงปีกหักนะครับท่านี้เอาไว้แก้มวยหมัดที่เขาต่อยหมัดโอเวอร์เฮดหรือหมัดเหวี่ยงหมัดหลังมาคือใช้มือป้องกันแล้วก็ใช้ศอกฟันเข้าไปที่ช่วงหัวไหล่นะครับท่านี้เขาเรียกท่าว่าหงปีกหักถามว่าท่านี้ยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับในปัจจุบันมวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับมันฝึกฝนกันบ่อยๆจะได้แข็งแรงขึ้นทุกๆวันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและติดต่อผมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ